สวัสดีครับพบกับ Legal i n d y v v a r i t y y เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับค้นหาภาษาไทยเนติมหาชนนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันครับขอคนละไลค์นะครับคอมเมนต์มาก็ได้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับกดแชร์ท่านก็มีส่วนในการสร้างกุศลในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับสังคมไทยนะครับแล้วก็กดติดตามท่านก็จะไม่ไม่พลาด หลักกฎหมายที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมจะนามาเสนอทั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการนะครับแล้วก็คำพิพากษาที่น่าสนใจซึ่งในคดีนี้นะครับสำหรับองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สารปรกครองสูงดสดุดนะครับได้บัญญัติหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสะสมแล้วก็เงินทุนสํารองเงินสะสมด้วยว่ามีจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายหรือหลักการอย่างไรนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับคำพิพากษานี้หรือ ท่านได้ท่านที่ไม่อยู่ในวงการท้องถิ่นเนี่ยแต่สนใจเรื่องละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็สามารถนํามานําติดตามได้นะฮะนำมาไล่นำมาอะไรเลาไม่มีนะในคดีนี้นะครับเป็นกรณีที่นายอำเภอนะครับได้ออกคําสั่งแต่งตั้งกรรมการสอาละเมิดแล้วก็ได้มีคําสั่งให้ในายกอบตแล้วก็ประหลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับชดใช้ค่าเสียหายแทนซึ่งผมวางหลักกฎหมายละเมิดนิดหนึ่งนะฮะ ซึ่งหลักกฎหมายผมได้เกรื่นคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วผมจะทําตัวไอไว้ที่มุมด้านขวาของคลิปนะครับหลักในการอย่างไรถึงจะแต่งตั้งกรรมการสอละเมิดอย่างไรถึงจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะแต่งตั้งกรรมการสอละเมิดผมได้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะทําตัวไอไว้ที่ข้างบนคลิปนี้นะฮะหรือไม่งั้นก็ตัวท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าติดตามได้แต่ประเด็นที่จะพูดก่อนคำพักษานี้ก็คือว่าในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ทางนายกอบตอเนี่ยมีส่วนได้เสีย พอมีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับก็ถือว่านายกเนี่ยเข้าเหตุที่เป็นคู่กรณีเองหมายความว่าท้ายที่สุดเนี่ยนายกต้องออกคําสั่งให้ตัวเองเนี่ยนะครับชดใช้ค่าสินเพืแทนหรือไม่ได้ออกคําสั่งให้ตัวเองชดใช้ค่าสินเพืเ่อนก็คือตัวเองเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นก็ขัดต่อหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา13โมเลบหนึ่งนะครับก,ก็คือตัวเองแต่งตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่จะอยู่ถูกบังคับก็คือเป็นคู่กรณีด้วยนะครับตาม พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา13บสามโเลหนึ่งนะซึ่งค to ําสั่งละเมิดนะครับคำสั่งละเมิดตามมาตรา12พรบละเมิดเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตราสเออตามมาตราหแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกนะครับเอาไปใช้กับละเมิดนะโดยสำนักนายกว่าโดยหลักเกณฑ์กรเกี่ยวกับข้อผิดพลาดองเจ้าหนที่เอาไปใช้ในละเมิด แล้วยังต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วยตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองซึ่งในหลักความเป็นกลางในเรียบสนธิยกก็พูดไว้หรือเขียนไว้ข้อ12ทับหนึ่งหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าข้อ12ทับหนึ่งก็คือเป็นกรณีหัวหน,าน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายครับเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่จะต้องรับผิดก็คือเป็นคู่กรณีอย่างที่ผมนำเรียนในขัางต้นเพราะฉะนั้น ข้อ12ทับหนึ่งจึงแก้ปัญหาหรือเขียนไว้ชัดเจนครับว่าจะต้องให้ผู้กํากับดูแลเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดซึ่งโดยหลักแล้วนะครับผู้กํากับดูแลเนี่ยจะไม่มีอำนาจนะครับเพราะว่าอำนาจในลักษณะน,นี้เป็นอำนาจของการบังคับบัญชาอำนาจในการกํากับดูแลที่จะมีลักษณะข,ของการเป็นบังคับบัญชาจะต้องมีกฎหมายจะต้องมีกฎหมายนะครับย้ําจะต้องมีกฎหมายเขียนไว้โดยแจ้งชัด หรือกดเขียนไว้โดยแจ้งชัดเพราะฉะนั้นข้อ12ทับ1ก็เลยออกหลักเกณฑ์แก้ปัญหาตรงนี้หรือเขียนยกเว้นหลักไว้หลักของการกำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้นะครับนายอำเภอก็มีอำนาจแต่งตั้งแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏว่านายยกหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า,นาห,หน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเลยนะครับเช่นยกตัวอย่าง ลูกจ้างเป็น,นกงานขับรถนะครับขับรถไปชนเกาะกลางถนนรถรถของอบตนะครับในการปฏิบัตรริราชการไปชนแล้วในอำเภอเห็นในอำเภอจะแต่งตั้งกรรมการสอบละมิดของอบตนั้นไม่ได้นะครับเพราะในนายอบตนายอำเภอ,ใน,อ,เอในกรณีนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ12ทับหนึ่งคนที่มีอำนาจแต่งตั้งก็ยังเป็นนายกข,ของอบตนั้นนะครับวันนี้ยกตัวอย่างแต่ในกรณีนี้นะครับเป็นการเบริกจ่ายเงินแน่นอนตามระเบียบการเบริกจ่ายเงินของระเบียบง,งมดไทยที่ใช้กับท้องถิ่นเนี่ย ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินนะครับก็คือนายกอบต,วเ,วตออบวเว้นแต่มอบอำนาจนะได้ไม่แต่มีการมอบอำนาจซึ่งระเบียบใหม่ก็มีการเ,าเขียนไว้ให้สามารถที่จะมอบอำนาจได้ในกรณีไม่ได้มีการมอบอำนาจก็คือนายกคนนั้นนะ่ะมีส่วนได้เสียแล้วก็ส่วนได้เสียตามข้อ12ทับ1นึเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะครับดูที่ตัวคนนะครับไม่ได้ดูที่ตําแหน่งอ่ะอย่างเช่นกรณีนี้สมมตินะฮะสมมติสมมุติว่า สมมุติว่าการเบริกจ่ายเงินเนี่ยเบิกจ่ายในสมัยที่นายกเป็นนายกแต่ปรากฏว่าสตงชี้มูลในสมัยที่นายขอเป็นนายกเช่นนี้ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ12ทับ1นะฮะเพราะการความเป็นกลางเราดูที่ตัวคนเราไม่ได้ดูที่ตําแหน่งแต่อำนาจการใช้อำนาจเราดูที่ตำแหน่งเราไม่ได้ดูที่ตัวคนหมายความว่าใครที่มาอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับถือว่าเป็นผู้ทรงอำนาจ แต่หลักความเป็นกลางเราดูที่ตัวคนครับอัตตวิสัยอัตตวิสัยหรือภาวะวิสัยเราดูอัตตะอัตตะคืออัตตาคือตัวตนตัวคนเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินในสมัยที่นายกไก่เป็นนายกแต่ปรากฏว่าสตชีมูลตอนนายขอข่เป็นนายกแบบนี้ายอำเภอไม่มีอำนาจแต่งตามข้อ12บทับหเพราะอะไรเพราะไม่ใช่คู่กรณีครับคนออกคําสั่งกับคนที่จะต้องชดใช้เงินเป็นคนละคน ถึงแม้จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะฮะเคยกับเคยกับปัจจุบันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะฮะบางท่านบางคนสับสนนะครับเพราะฉะนั้นดูอัตตะอัตตะอัตตาอิสัยนะครับความเป็นอัตตาตัวตนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดเนี้ยเป็นกรณีที่นายกอไก่เบิกจ่ายสมมติฮะนายกอไก่เบิกจ่ายนายกเป็นนายกเป็นนายกเบิกจ่ายแล้วก็นายกอไก่ ตอนโดนชี้มูลก็ยังเป็นนายกไก่อยู่และตอนแต่งตั้งก็ยังเป็นนายกไก่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคู่กรณีตามมาตรา13โมเลบหนึ่งแห่งพระราชวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งนํามาใช้กับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะมาตรา12พรบละเมิดเป็นคําสั่งทางปกครองนํามาใช้ตามมาตรา3พรบวิธีปฏิบัติเข็ okay, นฮะผมได้เคยพูดหลายครั้งเกี่ยวกับการนาเสนอคลิป การเขียนตอบกฎหมายปกครองแล้วโอเคเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะโอเคเราเข้ามาสู่เนื้อหาของคดีนี้เลยนะฮะว่าในคดีนี้นะครับท้ายที่สุดมีการออกคําสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชดใช้ค่าเสียหน้าแ,แทนนะครับมีอยู่2กรณีกรณีที่1น,นะครับการเบิกจ่ายเงินล่วงล้าเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อใช้ใจ่ายในการครูพันและสิ่งก่อสร้าง3 0 0แสนกว่าบาท3 0 0แสนกว่าบาทเป็นละเมิดหรือไม่เรามาดูกัน กรณีเนี้ยนะครับไปใช้ใจ่ายในโครงการครูพันธุ์และสิ่งก่อสร้างก็คือก่อสร้างของอบตอน,นั้นนะไป,ไรประเด็นแรกประเด็นที่สครับเป็นกรณีเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการนะครับหรือโบนัสนะฮะล่วงลับเงินทุนสํารองสะสมนะครับจำนวนสองแสนกว่าบาทเราก็มาดูกรณีที่1นนะครับของศาลปกครองสูงสุดท่านบอกว่ายังไงในกรณีประเด็นแรกก่อนนะการเบริกจ่ายเงินสะสมนะครับศาลท่านวางหลักเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะครับบอกว่า การจ่ายเงินหรือการก่อหนี้ผูกพันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถกระทำได้ตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งนี้ตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายและมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้อันนี้คือสารท่านวางหลักนะครับในการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองสท้องถิ่นนั้นมีอยู่2ประเภทนะครับอันนี้ท่านไปดูศึกษาระเบียบระเบียบระเบียบอะไรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงินนะฮะชื่อยาวๆลนยนะครับสารัญของการจ่ายเงินสะสมเนี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอยู่2ประเภทครับคือเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินสะสมมีเงิน2ส่วนนะฮะโดยเงินทุนสำรองสะสมนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้ต่อเมื่อมียอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหารโดยต้องขอความเป็นชอบจากสภาท้องถิน่นและขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเน้นคําว่าก่อนนะครับไม่ใช่ทีหลังก่อนส่วนเงินสะสมนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่น เพื่อนําเงินไปใช้กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ เมื่อได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของของค์กรหมครองท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้วนะจุดนี้ก่อนนะครับการจ่ายเงินสะสมนะครับแม้ว่าจะได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่นสภาท้องถิ่นนะครับจะอนุมัติได้ก่อต่อเมื่อก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเป็นการจ่ายเงินสะสมแล้วเข้าสภาแล้วถือว่าชอบวปกหยไม่ใช่นะครับสภาท้องถิ่นเองนะครับ ก็เป็นดุลพิธผูกพันนะไม่ใช่ดุลพิษโดยแท้นะครับไม่ใช่ดุลพิษแบบเพียวๆนะฮะเป็นหลักดุลพิษผูกพันคือหมายว่าสภาท้องถิ่นเนี่ยจะอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้จะต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะเบิกจ่ายได้ตามเรเบีบกระทรวงมหาดไทยได้วยการเบิกจ่ายเงินหรือไม่ด้วยนะครับนะซึ่งก็ศาลท่านได้วางหลักไว้ว่าจะต้องเกี่ยวกับหน้าหน้าที่นะครับหลักๆนะแล้วก็ต้องเป็นไปตามแผนแล้วก็ได้ส่งเงินกองทุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ นอกจากนั้นนะครับต่อครับในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยรับ,รบอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อน,นําเงินไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นเลขานุการท้องถิน่นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเลขาสภาท้องถิ่นที่ปรึกษานะครับพนักงานท้องถิน่นซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนตลอดจ ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฎหมายระเบียบคําสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงอหิปไยในระหว่างปีงบมันนั้นได้ก็คือนอกจากจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วในกรณีเบิกจ่ายเกี่ยวกับสิทธินะครับของบุคลากรภายในอบตนั้นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับที่เขามีสิทธิได้รับตามกฎหมายก็สามารถเบิกจ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่นอันนี้ประการที่2ในการเบิกจ่ายเงินนะฮะ ศาลท่านก็วางหลักนะครับก็เป็นการตีความหรือแปลความระเบียบกรสรวมาไทยนะฮะเป็นการวางหลักกฎหมายซึ่งสามารถนําไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรของสวงถินทั่วประเทศนะครับนะมาดูข้อจริงคด,ดีนี้นะฮะเมื่อปรากฏข้อจริงว่าเมื่อปีปวะมันาณ2 5 5อครับอบตอน,นี้นะครับต้องจ่ายขาดเงินสะสมหรือเบอิกจ่ายเงินล่วงล้ําเงินสะสมโดยต้องนําเงินสะสมคงเหลือมาใช้และต้องเบิกจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมอีกจํานวนหนึ่ง จึงจะเพียงพอกับกร,รับรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับดังกล่าวนะแสดงว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายใช่ไหมครับก็เลยมาเบียดบังเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสมนะครับอบตอน,นี้นะฮะในปีงบประมาณปี52นะโดยที่การจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายตามโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับอนุมัติจากสภาอบตอแล้วนะครับ ส่วนการจ่ายเงินสะสมล่วงล้ำเงินทุนสำรองเงินสะสมปรากฏจากรายงานการตรวจสอบเงินประจำปีของสตง,งนะครับนำเงินในส่วนของกองทุนสำรองสะสมไปจ่ายโดยมิได้รับความรับชอบจากสภาท้องถิน่นและขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ผิดกฎหมายแล้วนะครับทำผิดขั้นตอนของกฎหมายสตง,งแนะนําให้ไปขออนุมัติผู้ว่าผู้ว่าก็ไม่อนุมัตินะครับผลก็คือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าครับซึ่งเป็นผู้มีหน้าในการเกี่ยวข้องกับการควบคุมการบรึกจ่ายงบประมาณของอบตอนเนี่ย ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความเรียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะทราบได้ว่าการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในครูพันธุ์และสิ่งก่อสร้างต้องขอความเป็นชอบจากสภาอบตนะฮะและขออนุมัติผู้ว่านะได,ได้ดำเนินการเบิกจ่ายล่วงล้ำเงินทุนสำรองสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นโครงการในหมวดครูพันธุ์และสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำเงินทุนส่วนเข้าไปโดยไม่ได้ความเ็นชอบจากสภาและขออนุมัติผู้ว่านะครับพฤติการดังกล่าวถือว่าผู้ผู้ฟ้องคดีทั้ง5นะครับก็คือคนที่ต้องรับผิดเนี่ย ประมาณเลื่อเ่อยอย่างร้ายแรงนะครับในการควบคุมการเบริกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัและสิ่งก่อสร้างนะอันนี้เข้าองค์ประกอบส่วนแรกก็คือเป็นกรณีประมาณเลินอเล่อยอย่างร้ายแรงแต่ทีนนี้เป็นละเมดหรือไม่เรามาดูกันประมาณเลินอเล่อยอย่างไรงก็คือถ้าตามนิยามนะครับของฝั่งของฝั่งของ,ของกระทรวงการคลังบอกว่า ถ้ามีหลักเกณฑ์หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการนะครับบอกไว้ว่าต้องทํนึ่งสา1สีถ้าไม่ทํนึ่งสองสา1ส3 4ก็แสดงว่าประมาทเลื่อยแรงนะครับแต่ถ้าไม่มีระเบียบไว้สันปกครองถือว่าถ้าใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยความเสียหายจะไม่เกิดอันนี้ความประมาทเลื่อยแรงนะครับโอเคนะมาดูว่ากรณีนี้ศาลท่านบอกว่าแบบนี้แหละเป็นประมาทเลื่อยแรงต้องรบผิดไหมหรือเป็นละเมิดไหมมาดู แต่โดยที่การจ่ายเงินสะสมตามโครงการในหมวดคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจำนวน8โครงการนะครับก็คือบุอบ,บตามอำนาจหน้นาที่ของอบตอนะครับเป็นการกระทําในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้นาที่ของอบตอเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนนะครับการเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงล้ําทุนสํารองสะสมในส่วนนี้นะครับจึงไม่ทําให้อบตได้รับวรความเสียหายผู้ฟ้องคดีทั้ง5จึงไม่กระทําละเมิดนะการที่ แดนเภอเนี่ยออกคําสั่งนะครับให้ผู้ฟังท่านนี้จึงเป็นการไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นขาดองค์ประกอบความรับผิดทางระเบิดในคลิปแรกผมได้พูดไปแล้วที่ได้ทําตัวไอไว้แล้วก็จะทําคลิปตอนจบไว้นะฮะเกี่ยวกับการจะแต่งตั้งกรรมการสอนระเมิดนั้นทาอย่างไรผมได้อธิบายหลักไว้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับในกรณีการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ล่วงล้าเงินสะสมและทุนสํารองเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติอนุมัติจากสภาแล้วก็ไม่ได้ความชอบจาก ไม่ได้คอมเมนต์ชอบจากสภาแล้วก็ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าผิดกฎหมายแน่นอนผิดกฎแน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นละเมิดเพราะอบตอไม่ได้รับความเสียหายพออบตอไม่ได้รับความเสียหายการที่นายอำเภอไปออกคําสั่งให้เขาชดใช้เงินส่วนนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ต้องรับผิดเรามาดูกรณีที่2ครับจะรอดไหมการเบิกจ่ายเงินสะสมนะครับล่วงล้ําเข้าไปเงินสะสมกรณีของโบสถ์นัดผมเรียกาสั้นนะฮะ แต่ก็เป็นกรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทนสําหรับข,าข้าราชการและพนักงานสวนที่เป็นกรณีพิเศษนะครับรางวัลจาปีอเอาไว้ก็อ่านไปแอมเพอก็อุทธรณ์นะครับว่าแบบนี้ความเสียหายด้านวินัยการเงินการคลังนะครับสาลท่านก็บอกว่าความเสียหายด้านวินัยการเงินการคลนะังไม่ใช่ความเสียหายในทางทรัพย์สินอันจะเป็นการกระทัละเมิดตามความในมาตรา420นะครับเพราะฉะนั้นในหลักเกณฑ์แนวคขาไม่ใชเนี่ยตีความได้ว่าความเสียหายที่จะเป็นละเมิดนั้นต้องเป็นความเสียหายในทางทรัพย์สินครับต้องตีค่าเป็นเงินได้อย่างที่ผมเคยทําคลิป ต้นแล้วว่าที่น้องเขามาถามนะ่ะว่าเกิดความเสียหายไหมความเสียหายในที่นี้คือความเสียหายที่เป็นเงินเป็นทรัพย์สินเท่านั้นเพราะว่ามาตา4ี่สองศูนย์เนี่ยมีความเสียหายหลายประเภทแล้วเป็นความเสียหายที่กฎหมายไทยยอมรับไหมเพราะมีความเสียหายหลายอย่างที่กฎหมายไทยไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีระบบให้รับผิดในเชิงลงโทษความรับผิดใน,ในเชิงลงโทษยังไม่มีนะครับมีก็มีแบบกฎหมายบางฉบับจก,กฎหมายเฉพาะซึ่ง ซึ่งก็ปรับเป็นเท่ายังไม่ถึงขนาดเป็นลงโทษเหมือนกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายจากคำพักษานี้นะฮะความเสียหายที่จะแต่งตั้งกระมือตามข้อ8เนี่ยจะต้องเป็นความเสียหายในทางทรัพย์สินนะไม่ใช่ความเสียหายที่เกี่ยวกับะระบบราชการซึ่งเป็นนามธรรมนะครับเป็นเสียหายแหรแต,แต่แต่ไม่ตีค่าเป็นเงินไม่ได้เป็นตีค่าในทางทรัพย์สินไม่ได้นะครับก็เพราะว่าถ้า เสียหายในลักษณะนี้ก็เป็นผิดวินัยผิดอะไรไปนะครับโดนปรับทางปกครองอะไรเขาว่ากันไปแต่ไม่ใช่ละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นอุทธรณ์ของนายอำเภอก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเออไม่ชอบนะฮะไม่ชอบด้วยกฎหมายก,ก,ก็อุทธรณ์ก็ฟังมีขึ้นนะครับทีนี้มาดูดการเบิกจ่ายเงินสะสมหรือเงินโบนัสนะฮะเห็นได้ว่าเงินสะสมเป็นรายได้ที่องค์กรปางท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับเป็นกรรมสิทธิ์และใช้ไม่หมดจะเป็นเงินที่เหลือจากเงินรับ ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณเพิ่มเติมและเงินรายรับอื่นที่ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณภายหลังจากที่ได้หักหักทุนสํารองเงินสะสมไว้แล้วจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้คือที่มาของเงินสะสมของท้องถิ่นนะฮะเงินสะสมซึ่งการจ่ายเงินสะสมนะครับสารท่านบอกว่า จะจ่ายได้ยังไงจะจ่ายสามารถทําได้ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้วมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้องค์กรพองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งมีสิทธิ์ได้รับอะไรก็ต่างๆบุคคลภายในของท้องถิ่นนั่นแหละซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการบรหารท้องถิ่นนั้นตลอดจนลูกจ้างนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายเนี่ยโดยรับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนการแจกคัดเงินสมเพื่อประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษนะฮะจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศกอกลางนะครับเ,เรื่องกําหนดวิธีการนะครับปี49นะซึ่งในกรณีนี้นะครับให้นําหลักเกณฑ์เงื่อนไขประกาศกอปุ๊บ <c oughs> ผมอ่านไปเร็วๆนะฮะประกาศเขาบอกว่ากําหนดให้การนําเงินที่จะนํามาจ่ายเป็นเงินทัตอบแทนของใครการเนี่ยนะครับต้องเป็นเงินเหลือจากกรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน ไม่สูงกว่ารัฐละ40ของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมินทั้งยังจะต้องจ่ายขาดจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดซึ่งในคดีนี้แม้ปกติว่าสภาอบตอนะครับจะได้รับความชอบให้เบิกเงินดังกล่าวใช่ไหมครับแม้ว่ากระบวนการนะครับสภาจะเห็นชอบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของระเบียบกุศลมาไทยนะครับสภาก็มีอำนาจใช้ดุลพิจเกินกว่าเงื่อนไขของระเบียบกุศลมาไทยหรือกฎหมาย นะครับสภาก็ยังอยู่หลักภายใต้หลักนิติรัฐนะครับก็คือต้องหลักที่ต้องทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะสภาก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะแม้ว่าสภาจะให้ความเป็นชอบนะครับเพื่อการดังกล่าวนะครับโดยเป็นการระบุตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายตอบแทนแต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณครับการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามไปตามระเบียนะบจึงได้มีการเบิกจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการตอบแทนเป็นคนพิเศษให้แก่อวตอน,นี้นะครับ ก็พอสตงตรวจพบก็ยอดติดลบก็คือจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบร่วงเข้าไปเงินสะสมในกรณีนี้นะครับก็เป็นการละเมิดในกรณีนี้นะครับผมขออนุญาตเสริมเข้าไปนิดหนึ่งในกรณีการเบิกจ่ายเงินโบนัสเนี่ยนะฮะของท้องถิ่นเนี่ยจะมีการการะทำอยู่สส่วนนะฮะหรือมีการความรับผิดทางกฎหมายอยู่สส่วนก็คือส่วนแรกนะฮะเอ่อส่วนคนที่รับเงินเนี่ยผู้มีสิทธิ์รับเงินเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิดนะครับ ความผิดของผู้รับเงินคือผู้ที่รับเงินก็คือเป็นผู้ที่ได้ลาบมิควรได้หลักลาบมิควรได้นะครับไม่ใช่ละเมิดนะเป็นนิติเหตุเหมือนกันแต่คนละส่วนส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินเนี่ยเป็นการกระทำละเมิดเพราะมีอำนาจหน้าที่นะครับเป็นอำนาจหน้าที่นะเพราะฉะนั้นในการแต่งตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็ต้องแต่งตั้งเฉพาะ ขอรับผิดทางละมือของเจ้าหน้าที่นะส่วนผู้ที่รับเงินไปแล้วต้องไปฟ้องเอาครับต้องไปฟ้องเอาแล้วพิสูจน์กันในฐานะลาบมีควรได้ส่วนถ้าฟ้องไปแล้วนะครับถ้าฟ้องไปแล้วไม่ได้เงินก็มาไล่เบีย้ยเอากับผู้มีอำนาจในการเบิก่ายนะเพราะฉะนั้นคนละส่วนแยกกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องไม่เป็นการค้ากําไร หมายความว่าอบตสมมตินะครับเสียหายไปทั้งหมด10,000แสนบาทสมมตินะยอดเงินที่ได้มาจากทั้งสองฝ่ายนี้จะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับยกเว้นมีดอกเบีย้ยแต่เงินต้นน่ะจะต้องไม่เกินนะครับจะต้องไม่เกินโอเคนะครับท่านสามารถไปติดตามค่าิพักสาธารกครองสูงสุดนี้เพิ่มเติมได้มีการวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเงินขององค์กรของสังถินไว้ชัดเจนนะฮะ ค่ามีพากษาสั่นประคองสูงสุดที่ o อ่าง138่งสาทับสองพนะครับค่ามีพากษาสั่นประคองสูงสุดที่ o อ่างจุดหนึ่งทับสองพนหโอเคครับขอบคุณสหร,รับการติดตามช่อง Legal Vidi Variety แล้วก็ขอบคุณสหร,รับการแชร์การไลค์นะครับค้นหากันได้ที่เนติมหาชน,นครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ